และเราว่ากันต่อเมื่อวานนี้ตามนัดหมายคุณปราบประดนอยู่ที่เรานำเสนอไปเมื่อวานว่าจะไป DSI ก่อนจะไปจริงๆหลายวันก่อนเจ้าตัวโพสต์ข้อความนะปรากฏเป็นภาพตั้งคำถามควรทำอย่างไรเมื่อความยุติธรรมกลายเป็นราคาที่ต้องจ่ายข้อความก็ดูเดือดเลยปราบประดนสุดทนเลือดเข้าตาท้าชน DSI ลั่นพร้อมแฉข้อมูลลับขบวนการตบทรัพย์ใครอยู่เบื้องหลังเรียบเก็บเงินค่าความยุติธรรมเมื่อไม่จ่ายก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเชิญพี่น้องสื่อมวลชนพบกันก็คือนัดหมายเมื่อวาน7มีนา10โมงที่ DSI นะคะขณะเดียวกันแฮชแท็กว่าแล้วพบกันเมื่อเจอลุงปราบกับกูกี๋กูกี๋ก็คือแฟนสาวของปราบประดนปัจจุบันเรือนจำเป็นอดีตแฟนของอภิรักษ์โกฏิ CEO ของ Forex 3D ค่ะแล้วก็เขียนแฮชแท็กว่าบาปอยุติธรรมแพ้รับบาปเลือดเข้าตาหลังชนฝาปราบโกงอำนาจในมือโจรเมื่อวานนี้คุณปราบประดนตอน10โมงก็เดินทางไปตามนัดหมายที่ DSI เพื่อขอทราบความคืบหน้าคดีฟอกเงินเกี่ยวกับคดี Forex 3D ซึ่งตัวคุณปราบประดนถูกแจ้งข้อหาแล้วผมย้ำตรงนี้อีกทีนึงคุณปราบประดนไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D เลยในแง่เกี่ยวกับช่อโกงประชาชนไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่แฟนสาวคือกูกี๋เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดี Forex 3D ถูกไหมค่ะคุณปราบประดนเนี่ยเป็นกรณีเรื่องคดีฟอกเงินท่านผู้ชมเจ้าตัวบอกว่าตัวเองถูกแจ้งข้อหามา5เดือนจนถึงเมื่อวานก็ยังไม่คืบหน้ามีผลกระทบโดยตรงถูกยกเลิกงานชีวิตการงานชีวิตส่วนตัวพังบ้านกำลังจะถูกยึดมีข้อสงสัยว่าที่ผ่านมาเลขารัฐมนตรียุติธรรมคุณธนกฤตจิตอารีรัตน์และที่มีกรมสอบสวนคดีพิเศษให้สัมภาษณ์กับสื่อเสมอว่าดาราปอปราไม่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงในคดี Forex 3D ก็สงสัยว่าในเมื่อไม่เกี่ยวกับคดีช่อโกงแล้วทำไมจึงถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินที่ผ่านมาคือเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นเพราะว่าตัวคุณปราบเนี่ยไปเคลื่อนย้ายทรัพย์นั่นก็คือรถ Aston Martin ของแฟนสาวคือคุณกูกี๋ซึ่งขณะนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อกล่าวหายังเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันคุณปราบอ้างอิงว่าเคยชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วและแฟนสาวก็คือคุณกูกี๋เนี่ยถูกจับแล้วถูกแจ้งข้อหาช่อโกง18สิงหาปี65 21สิงหาท่านผู้ชมฟังนี้ก่อนนะค่ะกูกี๋แฟนสาวปัจจุบันของคุณปราบอยู่ในเรือนจำถูกดำเนินคดีแจ้งข้อหาช่อโกงไป18สิงหาค่ะศาลไม่ประกันตัวถูกไหมน้องใบค่ะแล้วพอ18สิงหาผ่านมาอีก3วัน21สิงหานี่แหละมีเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคุณปราบบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทของคุณกูกี๋ติดต่อมาหาคุณปราบบอกว่ารู้จักกับที่ปรึกษาของเลขารัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือได้ก็เลยนัดให้มีการพูดคุยเจรจากันที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านเรียบด่วนรามอินทราในช่วงบ่ายวันนั้นเลยบ่าย21สิงหานั่นแหละค่ะวันนั้นไปคุยกัน3คนนะก็จะมีเพื่อนสนิทของแฟนสาวแล้วก็แฟนของเพื่อนสนิทคนนี้ซึ่งเราบอกได้เพราะเดี๋ยวจะมีคำพูดของเขาก็คือมีคุณการ์ตูนเพื่อนสนิทของคุณกูกี๋เนี่ยชื่อคุณการ์ตูนแล้วก็มีแฟนของคุณการ์ตูนแล้วก็มีทนายความค่ะชื่อย่อณขณะที่คุณปราบบอกคือทนายความฮอนฮุกค่ะซึ่งอ้างตัวเป็นที่ปรึกษาเลขารัฐมนตรีคุณปราบบอกใช้เวลาคุยกันหนึ่งชั่วโมงใจความสำคัญก็คือทนายคนนี้พยายามบอกว่าคุณกูกี๋เนี่ยซวยที่ไปแต่งงานกับคนนั้นก็คือก็น่าจะหมายถึงอภิรักษ์ค่ะซึ่งก็เชื่อว่ากูกี๋เนี่ยไม่เกี่ยวแต่มันมีราคาของความยุติธรรมอยู่คุณปราบประดนบอกเขาพูดคำว่ามีราคาของความยุติธรรมแล้วก็เสนอตัวเลยว่าสามารถช่วยทำให้สำนวนมันอ่อนลงเพื่อให้พ้นคดีได้แล้วก็เรียกเงินอันนี้คุณปราบกล่าวหานะคะเรียกรับเงินหลัก10ล้านอ้างว่าจะไปใช้เจรจากับผู้ใหญ่คุณปราบประดนบอกพอสิ้นคำ10ล้านตัวเองอึ้งน้ำตาคลอเพราะตอนแรกที่ตั้งใจมาคุยเนี่ยคิดว่าถ้าวันเจรจาช่วยเหลือเป็นค่าทนายสัก 50,000 ก็พร้อมจะจ่ายแต่เงิน10ล้านทำงานทั้งชีวิตก็หาไม่ได้หรอกไม่ต้องการจ่ายเงินให้กับการคอร์รัปชันด้วยถึงตอนนั้นพอพูดถึง10ล้านไม่ได้พูดอะไรต่อทนายฮอนฮุกคุณปราบประดนบอกก็ให้ตัวเองกลับไปคิดหลังจากทนายกลับไปเหลือ3คนก็คือการ์ตูนกับแฟนแล้วก็ปราบประดนนั่งคุยเรื่องต่อจนถึงช่วงเย็นแล้วแยกย้ายกันกลับหลังจากแยกย้ายไม่นาน
คนปราบประดอนเมื่อวานนี้บอกว่าเพื่อนของแฟนก็คือการ์ตูนส่งไลน์มาย้ำเรื่องเงินหลัก10ล้านอีกครั้งซึ่งคุณปราบบอกว่าผมก็อ่านนะแต่ว่าไม่ได้ตอบอะไรกลับไปแต่แคปทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าการ์ตูนเพื่อนของกูกี้เนี่ยหวังดีแล้วก็ไม่ได้รู้เห็นกับการตบทรัพย์แต่เป็นเพราะว่ารู้จักคนแล้วก็อยากจะช่วยจริงๆทั้งนี้ทั้งนั้นคุณปราบประดอนยินยอมออกมาเรียกร้องไม่ได้เป็นการข่มขู่เพื่อได้สิ่งที่ต้องการผมออกมาเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองกับแฟนสาวก็คือกูกี้ต้องการให้แฟนสาวได้รับการประกันตัวออกมาต่อสู้คดีภายนอกเพราะได้รวบรวมพยานหลักฐานต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ซึ่งศาลยังไม่ตัดสินยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์คุณปราบประดอนบอกโดยสาระสำคัญเนี่ยมันมีเรื่องอย่างนี้ก็คือ 1. คดีกูกี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Forex ช่อโกงประชาชนแฟนสาวปัจจุบันคุณปราบประดอนเนี่ยมันเป็นคดีซึ่งชัดเจนนะอยู่ในกลุ่มที่มีการฟ้องไปตั้งแต่ล็อตแรกเลยอ่ะจำได้ใช่ไหมน้องใบไม่ได้ประกันตัวท่านี้คุณปราบประดอนบอก21สิงหาถึงเวลามันเกิดเหตุการณ์อย่างที่กล่าวอ้างแล้วต่อมาท่านผู้ชมถ้าดูจากโพสต์เนี่ยนะฮะคุณปราบประดอนบอกมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายและดูเหมือนเจ้าตัวเมื่อวานจริงๆผมอยากจะได้ฟังเสียงทั้งหมดนะบอกในสมองว่าหลังจากนั้นปรากฏว่าเดือนตุลาถัดมาถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินฮะใช่ค่ะก็คือเหมือนหลังจากนั้นประมาณสักเดือนนึงอะค่ะถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินลักษณะเอ๊ะพอไม่ได้จ่ายตรงนี้ในคดีนึงค่ะเพราะยอมรับไม่ได้กับเงินกับวิธีการสกปรกเอากลายไปถูกตั้งข้อหาหรือเปล่าฟังดูฮะคนที่มาติดต่อผมแล้วมาคุยกับผมเรื่องการเรียกทรัพย์ผมครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือน้องเนี่ยเพื่อจะผ่านไปทางผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาของเลขาท่านนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าเลขาเป็นคนมาเรียกตบทรัพย์ผมหรือมีความเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีนะครับส่วนท่านเลขาเองหรือรัฐมนตรีจะรู้เห็นหรือรับทราบเรื่องหรือไม่ผมไม่ทราบครับเป็นทนายฮอทนายฮอนคูกอ่ะเราก็เห็นภาพข่าวโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าเขาก็ติดตามท่านเลขาทอทงคนนี้ไปตลอดอยู่แล้วหลังจากที่เรียกตบทรัพย์ครั้งนั้นผมอึ้งฮะเพราะว่าเป็นยอดเงินที่ผมว่าผมไม่มีปัญญาผมทำงานมา30ปีอยู่ในวงการบันเทิงมาผมยังไม่มีปัญญามีเงินเก็บขนาดนั้นเลยพอเงียบไปสักไม่ทันถึงเดือนดีผมก็ได้รับข้อหาว่าฟอกเงินข้อความทุกอย่างที่ผมมีหลักฐานมามันได้มาจากเขา2คนคุยกันนั่นแหละครับหลักฐานเป็นรูปแบบไหนครับแชทไลน์ครับในการช่วยในตอนนั้นที่เขาพูดมาก็คือจะทำสำนวนให้มันอ่อนลงให้มันสามารถที่จะพ้นคดีให้มันจะซึ่งผมบอกว่าผมไม่ได้ห่วงเรื่องคดีเลยผมไม่ได้ห่วงว่าน้องจะต่อสู้ไม่ได้ผมแค่มีความรู้สึกว่าอยากให้น้องออกมาต่อสู้เอาง่ายๆเลยในการเจรจาครั้งนั้นเขาพูดว่าไม่ว่าจะตัวผมเส้นทางการเงินผมเส้นทางการเงินน้องหรืออะไรต่างๆเขาสรุปง่ายๆเลยน้องซวยที่ไปแต่งงานกับผู้ชายคนนั้นที่ไปเป็นเมียผู้ชายคนนั้นเขารู้ว่าน้องเขาคิดว่าน้องไม่เกี่ยวหรอกแต่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องมันมีราคาของความยุติธรรมอยู่ไม่ว่าจะผิดหรือถูกมันมีราคาของความยุติธรรมอยู่ซึ่งอันนั้นที่ทำให้ผมแทบร้องไห้ว่าเราอยู่บนโลกใบนี้ความยุติธรรมมันต้องใช้เงินเหรอทำไมไม่ใช้ความถูกต้องไม่ใช่ข้อเท็จจริงแสดงว่าเป็นคนดีมันอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้เหรอนั่นคือสิ่งที่ผมมีความรู้สึกว่ามันโหดร้ายเกินไปครับกับคำนี้10ล้านเขาบอกไหมครับว่าเขาจะเอาไปจ่ายใครยังไงบ้างครับผมไม่ได้ไปดำเนินการยังไงบ้างผมไม่ได้พูดคำว่า10ล้านนะเดี๋ยวจะให้ผู้หญิงเขาได้คำตอบสมมติว่านะเขาบอกว่าจะต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ไปจัดการกับผู้ใหญ่เขาพูดแค่นี้ฮะเขาบอกว่าให้ทำตามเขาก็พอแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนัดเจอกันครับที่โรงแรม SC Park ครับเจอกันครั้งเดียวครับพอเจอครั้งนั้นพอโดนเรียกจำนวนเงินผมก็ไม่กล้าเจอแล้วครับเพราะผมไม่มีตังค์แชทไลน์เกิดขึ้นในวันนั้นแหละครับหลังจากคุยเสร็จว่ามีที่ชัดเจนฮะระบุอย่างชัดเจนแล้วก็มีรูปไลน์อย่างชัดเจนว่าเป็นไลน์ของใครคุยท่านผู้ชมครับคุณรัชราตาคำติดต่อไปที่ทนายฮอนโตคูกทนายฮอนโตคูกเนี่ยบอกว่าสิ่งที่คุณปราบประดอนออกมาก็เชื่อว่าจะเป็นตัวเองนี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่ามีการนัดหมายกันจริงที่โรงแรมแห่งนี้แต่ลักษณะการคุยคือคุยกันที่ห้องอาหารอย่างเปิดเผยไม่ได้เป็นการแอบพูดคุยค่ะแล้วในการเจรจากันครั้งนี้ก็คือเป็นเพื่อนของคุณกู๋กี๋ก็คือคุณการ์ตูนเนี่ยเป็นคนติดต่อมาหาให้ทนายเฮงไปช่วยทำคดีนี้พูดเรื่องเงินไหมอ่ะ
คุยเรื่องเงินจริงแต่ไม่ได้พูดถึงจำนวนค่ะโดยเงินที่ว่านี้มันคือเงินค่าทนายความในการทำคดีและค่าวิชาชีพรวมไปถึงค่าดำเนินการต่างๆแล้วทนายเฮงก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงเลขารัฐมนตรีหรือตัวท่านรัฐมนตรีว่าจะสามารถช่วยคดีได้เนี่ยช่วยเคลียร์ได้ไม่มีและยืนยันได้ว่าผมไม่ได้พูดนะที่บอกว่าความยุติธรรมมีราคาที่ต้องจ่ายไม่เคยพูดคำนี้ไม่เคยพูดคำนี้คุยเรื่องประกันตัวอย่างเดียวฮะของคุณจิกกี้วนไปวนมาอยู่ในเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วก็การคุยก็คุยในห้องอาหารไทยนะฮะซึ่งเป็นที่เปิดโล่งอยู่แล้วเราไม่ได้ไปคุยในห้องลับเลยผมก็แนะนำให้เขาฟังในเรื่องของการประกันตัวเนี่ยมันเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงอย่างคดีที่มีคนประกันตัวออกไปเนี่ยมันก็ใช้ในการวางหลักทรัพย์เป็นจำนวนมากมันก็เป็นเรื่องปกติครับที่จะมีการพูดคุยตัวเงินแต่ถามว่าได้รับมาไหมไม่มีฮะเราไม่ได้เรียกรับอะไรฮะแล้วก็ไม่อยากให้เขาเอากระทรวงยุติธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องเอาเลขาหรือว่าท่านรัฐมนตรีมาเกี่ยวข้องนะครับแล้วในวันนั้นก็เป็นวันหยุดที่เราไปพูดคุยกันเราไม่เคยแอบอ้างนะครับเพราะไอ้เรื่องคุยกับน้องเนี่ยผมก็คุยตลอดประจำอยู่แล้วไม่ว่าจะเรื่องอะไรแต่ระหว่างคุณปาบเนี่ยผมไม่เคยแชทหานะครับเพราะผมเพิ่งรู้จักคุณปราบก็วันที่มาพบกันนั้นครั้งแรกเลยที่เห็นอยู่ข้างของทนายเฮงก็คือที่ปรึกษาของเลขารัฐมนตรีเนี่ยก็คือการ์ตูนนี่แหละน้องไบรค่ะการ์ตูนเมื่อวานนี้ชิดเจดาก็ต้องแถลงร่วมกับเลขารัฐมนตรีแล้วก็รวมถึงที่ปรึกษาก็คือทนายฮอนฮูกทนายเฮงโดยการ์ตูนชิดเจดาเนี่ยระบุว่ายังไงน้องไบรคือบอกว่าจุดเริ่มต้นคือเธอก็ไล่เลียงเลยนะคะว่าเธอรู้จักกับคุณปราบได้ยังไงคือเธอกับคุณกู๋กี๋เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันก่อนแล้วเธอได้ทักไปหาคุณกู๋กี๋เพราะว่าเห็นว่าตัวคุณปราบเนี่ยใส่นาฬิกายี่ห้อที่เธอทำงานอยู่ก็เลยติดต่อกันทำนองว่าจะส่งสายนาฬิกาไปให้แล้วให้คุณปราบเนี่ยช่วยโพสต์โปรโมทให้หน่อยได้ไหมอันนี้คือที่มาที่ทำให้รู้จักเบอร์รู้จักการติดต่อกับคุณปราบใช่เพราะว่าคุณกู๋กี๋ก็จะส่งเบอร์ของคุณปราบแล้วก็ที่อยู่ให้แต่หลังจากนั้นมันประเด็นที่โยงมาถึงเรื่องนี้ยังไงน้องไบรค์ค่ะนอกจากที่คุณการ์ตูนบอกเนี่ยคุณการ์ตูนบอกว่าน้องไบรค์หลังจากนั้นได้ทราบข่าวใช่ไหมก็คือรู้ข่าวว่าตัวคุณกู๋กี๋เนี่ยถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงแล้วก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำก็เลยเป็นห่วงตกใจแล้วเธอเป็นห่วงเพื่อนก็เลยโทรไปนัดคุณปราบให้มาคุยกับทนายเฮงโดยที่ตัวเธอเนี่ยอยู่ด้วยเมื่อวันที่21สิงหาก็นัดก็โรงแรมแห่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงแล้วเธอบอกเธอเป็นคนจ่ายค่าอาหารด้วยใช่เธอเป็นคนออกค่าใช้จ่ายค่าอาหารเพราะว่าคุณปราบบอกว่าคุณปราบไม่มีเงินกระตูนเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์แถลงยืนยันว่าเป็นการแค่การสอบถามเรื่องเงื่อนไขประกันตัวกู๋กี๋คือใช่ค่ะคุยกันในวงนั้นน่ะคือเรื่องประกันตัวแล้วทนายเฮงก็แนะนำว่าคดีนี้มูลค่าความเสียหายมันเยอะวงเงินเงื่อนไขการประกันตัวก็คือต้องใช้เงินเยอะมันน่าจะเป็นหลักล้านแต่ไม่ได้พูดไปถึงว่า10ล้านอย่างที่คุณปราบกล่าวหาแล้วก็ไม่ได้มีการกล่าวอ้างถึงการวิ่งเต้นคดีหรือพูดถึงผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมเพื่อขอความช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นคดีคุณการ์ตูนยืนยันมันไม่ได้มีการตบทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นแล้วตอนนี้คดีมันอยู่ในชั้นศาลแล้วมันจะไปวิ่งเต้นได้ยังไงในชั้นสอบสวนฟังเสียงดูฮะหนูเห็นในข่าวว่าเพื่อนหนูติดคุกแล้วหนูเห็นในข่าวว่าพี่เฮงที่หนูสนิทเขาเป็นคนทำคดีนี้หนูก็เลยโทรไปหาพี่เฮงว่าเพื่อนที่หนูรักแล้วหนูสนิทมากโดนจับอยู่หนูสามารถช่วยเพื่อนยังไงได้บ้างหนูก็เลยโทรไปบอกพี่ปราบแล้วหนูก็ส่งข้อมูลไปทั้งหมดจริงๆค่ะว่าหนูรู้จักกับพี่ที่กระทรวงเราคุยกันในเรื่องของการหาทนายที่จะมาช่วยประกันตัวให้กี๋ออกมาไม่มีการตบทรัพย์หรือเรียกทรัพย์ใดๆทั้งสิ้นนะคะวันนั้นหนูยังเป็นคนเลี้ยงข้าวพี่เขาด้วยเลยค่ะแล้วหนูก็ยังคุยกับพี่เขามาตลอดว่าหนูสามารถช่วยเหลือเพื่อนหนูยังไงได้บ้างถ้าพี่เขาไม่มีเงินสามารถนำเงินของหนูไปช่วยเหลือกี่ก่อนได้ไหมซึ่งโอเคเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหนูนะคะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ที่พี่เขาออกมาพูดอะค่ะเขาต้องการอะไรแล้วที่หนูเสียใจคือหนูอุตส่าห์ขอร้องผู้ใหญ่หรือขอร้องพี่ที่หนูเคารพนับถืออะค่ะมาช่วยเพื่อนนะพี่แต่กลายเป็นทุกคนเดือดร้อนเพราะหนูคนเดียวเลยหนูยอมรับว่าหนูส่งไปจริงๆว่ามันเป็นหลักล้านแต่ไม่ใช่10ล้านนะคะหนูบอกเป็นหลักล้านซึ่งพี่เขาไม่ได้เป็นคนรับอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาจะหาทนายมาช่วยอีกทีเขาไม่สามารถดูแลคดีนี้ได้เพราะเขาเป็นคนทำ
เรื่องตรงนี้อยู่ค่ะถ้าเขาเอาหลักฐานมาโชว์มีหลักฐานนะคะในเรื่องของการตบทรัพย์สามารถแจ้งความได้เลยหรือว่าฟ้องร้องหนูได้เลยนะคะหรือแจ้งฟ้องร้องพี่เขาได้เลยแต่ถ้าไม่มีหนูขออนุญาตฟ้องกลับจริงๆนะคะเพราะว่าทำให้ผู้ใหญ่แล้วตัวหนูเองเนี่ยคนรอบข้างเดือดร้อนไปหมดเลยค่ะขณะที่คุณการ์ตูนก็เปิดแชทละเอียดเลยตั้งแต่ว่ารู้จักกับปราบติดต่อกันได้ยังไงแล้วก็มาถึงเอาเฉพาะที่สำคัญก็แล้วกันท่านผู้ชมฮะมีอยู่ข้อความหนึ่งปราบเนี่ยก็คืออันนี้ก่อนจะไปเจอกับทนายฮอนฮูกนะใช่ค่ะคุณปราบเนี่ยเขียนว่าพี่กับกี๋เปรียบเหมือนคนกำลังจะจมน้ำลอยคอกลางทะเลใครยื่นมือมาฉุดก็ต้องจับเพื่อเอาชีวิตรอดเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเรือที่มารับให้ต่อลมหายใจข้างบนนั้นน่ะบนเรือจะเจออะไรบ้างจะรอดจริงไหมแล้วคุณปราบก็เขียนตอบบอกความดีกับความถูกต้องบางครั้งก็ไม่รอดถ้าไม่มีคนช่วยที่ช่วยได้จริงคุณการ์ตูนนี่เป็นผู้เอามาเผยแพร่นะค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองก็ตอบรับไปค่ะพี่ปราบลองสู้กันสักตั้งนะคะลองสู้กันแล้วก็ยังมีในเวลาต่อมาเนี่ยก็มีการส่งลิงก์ไลน์ของทนายเฮงค่ะที่ปรึกษาเลขาอันเปรไปให้กับคุณปราบประดนใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไลน์พี่เฮงนะคะขณะที่ปราบประดนก็เขียนว่าพี่ขอตั้งสติก่อนนะคุยกับพี่เฮงเสร็จพี่เข้าใจจิตใจของความปรารถนาดีของการ์ตูนนะท่านผู้ชมมันต้องดูอย่างนี้นั่นก็แปลว่าเหมือนกับมีการส่งไลน์มาแต่คำพูดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ไปเจอกันแล้วใช่ค่ะ TSC Park ใช่ไหมค่ะคนปราบเขียนข้อความถึงการ์ตูนหลังที่ไปเจอกันแล้วซึ่งมันคนละมุมกันแต่ปราบเขียนว่าพี่ขอตั้งสติก่อนนะคะคุยกับพี่เฮงเสร็จพี่เข้าใจจิตใจของความปรารถนาดีของการ์ตูนนะพี่เฮงพี่ก็เข้าใจว่าอยากจะช่วยแต่ด้วยเงื่อนไขที่ประมาณการไว้พี่ยังมืด8ด้านว่าจะไปหาจากไหนให้แล้วก็มีการโทรศัพท์กันใช่ไหมน้องไว้ประมาณ40นาทีอ่ะแล้วก็ตัดมาสุดท้ายเนี่ยมีการพูดคุยกันประโยคหนึ่งซึ่งคนปราบเนี่ยเขียนข้อความไปถึงการ์ตูนหลังจากนี้หนูก็ใช้ดุลพินิจตัวเองในการคบหาและเลือกคุยเรื่องไหนควรไม่ควรเอานะคะเอาตัวเองออกมาให้พ้นจากความสกปรกอ่ะประโยคนี้สำคัญนะใช้ดุลพินิจตัวเองในการคบหาเลือกคุยเรื่องไหนควรไม่ควรเอาตัวเองออกมาให้พ้นจากความสกปรกแล้วปราบก็เขียนตอบท้ายว่าพี่เชื่อว่าหนูกับแฟนเจตนาบริสุทธิ์ท่านผู้ชมฮะย้อนกลับมาว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งทนายเฮงเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเมื่อวานนี้แถลงร่วมกันนี่แหละยืนยันว่าไม่รู้จักกับคุณปราบเป็นการส่วนตัวแต่ยอมรับว่าเคยไปทานอาหารด้วยกันแต่ไม่ได้คุยกันเรื่องคดีค่ะส่วนทนายเฮงก็ยอมรับว่าเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายที่ร่วมกันทำงานในกระทรวงคือมันมีหลายคดีก็ต้องรับความช่วยเหลือจากคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วทนายเฮงก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากกระทรวงนะคะเป็นลักษณะของจิตอาสาที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วคุณธนกฤตก็ยืนยันว่าคดีนี้วิ่งเต้นไม่ได้ในชั้นสอบสวนเพราะเรื่องมันไปอยู่ในชั้นศาลแล้วแต่ถ้าอันนี้หมายถึงคดีกูกี๋นะใช่ค่ะคดีของคุณกูกี๋ที่อ้างว่ามีการวิ่งเต้นจะตบทรัพย์เอาไปช่วยเนี่ยค่ะมันไปอยู่ในชั้นศาลแล้วมันช่วยไม่ได้อยู่แล้วและถ้าหากว่าคุณปราบมีพยานหลักฐานที่เห็นว่ากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของการตบทรัพย์ก็ให้ดำเนินคดีได้ค่ะขณะเดียวกันประเด็นเรื่องช่วงนับรับประทานการเดือนสิงหาเนี่ยตอนนั้นคุณธนกฤตบอกคุณปราบยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีแต่หลังจากนั้นประมาณ3เดือนถูกแจ้งข้อหาฟอกเงินทำให้ปราบตั้งข้อสงสัยไหมว่าเป็นสร้างข้อสังเกตไม่ว่าเป็นสาเหตุที่ไม่ยอมจ่ายเงินหรือเปล่าอันนี้คำถามคุณธนกฤตก็ยืนยันว่าช่วงนั้นไม่มีการเรียกรับเงินเพราะคุณปราบยังไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องหาและยังไม่ได้ถือว่าเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในทางคดีคุณปราบประดนก่อนหน้านี้เดี๋ยวท่านผู้ชมฮะผมต้องย้อนความสักนิดหนึ่งไปดำเนินคดีกับอดีตผู้ไม่ใช่อดีตผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติดเอสไอชื่อพงษ์สะทอนอินดำนวยข้อหาประเด็นบันหน้าที่โดนไม่ชอบเพราะว่าไปค้นที่ห้องพักของเพื่อนของคุณกูกี๋อะค่ะซึ่งคดีนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยสั่งไม่ฟ้องไปแล้วอันนี้คุณธนกฤตบอกเนื่องจากเป็นการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนำค้นโดยเจ้าของห้องอย่างถูกต้องเพื่อให้เอาหลักฐานที่เกี่ยวกับคดีออกมาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงและกรมสอบสวนคดีพิเศษไม่เกี่ยวข้องส่วนใครจะไปอะไรอย่างไรก็ถ้ามีหลักฐานคนที่ไปแถลงข่าววันนี้มีหลักฐานถึงดำเนินคดีเลยครับแต่ถ้าท่านไม่ดำเนินคดีแล้วไปทำให้เขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ที่จะ
ดำเนินคดีกับท่านด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าผมไม่ทราบเจตนาเขาออกมาพูดเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรใช่ไหมถ้ามีคนจะตบทรัพย์ก็ไปแจ้งความสิแล้วไปให้เงินเขาหรือเปล่าเท่าที่ผมได้ยินว่าวันนั้นที่ไปนั่งกินข้าวเนี่ยน้องต่อเต่าเป็นคนจ่ายตังค์อ่ะเพราะเขาก็บอกเขาไม่มีตังค์อ่ะแล้วก็มารู้กันอยู่แล้วว่าไม่มีตังค์แล้วจะไปเอาทรัพย์ที่ไหนอ่ะก็ต้องขอความเป็นธรรมว่าอย่าผมไปพันเลยก็ได้ยินว่าเขาก็ไม่ได้พูดว่าเนี่ยไปเกี่ยวข้องอยู่แล้วเพราะผมก็ได้ยินอย่างนั้นโน้ไม่เคยทานกับท่านรัฐมนตรีหรอกแต่เคยกินข้าวกับผมก็ผมไม่ปฏิเสธเนี่ยผมรู้จักกันมานานแล้วแล้วก็ไม่เคยมาคุยกับผมเรื่องนี้แล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าเขารู้จักอะไรกันกับคนเหล่านี้แล้วน้องเขาก็ไม่เคยมาถามผมเรื่องของคนที่แถลงข่าวเมื่อเช้าเขาไม่เคยมาคุยกับผมเรื่องนี้เลยแล้วก็ไม่มีหรอกครับ10ล้านอ่ะนะครับค่าข้าวยังไม่จ่ายเลยยังให้น้องต่อเต่าเข้าใจเลยถ้าเป็นผมนะผมจะแนะนำด้วยจะล่อซื้อเลยถ้ามันจะเอาตังค์จริงนี่นะเดี๋ยวผมให้ยืมตังค์อ่ะทำไมไม่ทำให้สุดทางอ่ะแล้วเรื่องตั้งนานแล้วอ่ะจะอยู่อะไรมาพูดอะไรตอนนี้นั่นแหละฮะอันนี้ก็ตามดูกันต่อไปขนาดเดียวกันเมื่อวานนี้คุณปราบประดนก็ดูจะพูดถึงผมสักเล็กน้อยเนี่ยเหมือนกับน้อยเนื้อต่ำใจซึ่งผมเข้าใจจริงๆนะปราบประดนผมเคยมีคดีความผมรู้คือเวลาคนเป็นคดีความเนี่ยมันยากลำบากเมื่อวานนี้ได้เกริ่นเรื่องไปว่ากรณีของคุณปราบเนี่ยผมก็ชัดเจนอธิบายว่าไม่ได้เกี่ยวกับโฟเล็กเลยค่ะแต่เป็นกรณีที่ถูกดำเนินการก็เพราะว่ามีกรณีที่คุณปราบเนี่ยเคยไปเอารถของกูกีคือรถที่กูกีแฟนสาวใช้เนี่ยเอาไปไว้ที่บ้านเพื่อนที่ราชบุรีค่ะ DSI ก็ตามไปยึดรถคันนี้มาแล้วต่อมาก็มีการแจ้งข้อหาในเบื้องต้นแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่อันนี้อยู่ในกระบวนการแต่แจ้งข้อหาฟอกเงินซึ่งคุณปราบประดนเนี่ยตั้งข้อสังเกตอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะเมื่อวานนี้ผมก็ใช้คำว่าประเด็นลักษณะเหมือนกับลักษณะก็อาจจะครอบครองอ่ะก็คือรถคันนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นแอสตันมาร์ตินซื้อในชื่อและเงินของอภิรักษ์โกธีค่ะแล้วกูกี้อดีตแฟนของอภิรักษ์แฟนปัจจุบันของคุณปราบเอามาใช้ค่ะขณะนั้นมันเกิดเรื่องลักษณะก็คือรถคันนี้ก็จอดอยู่แล้วปรากฏว่ามีกุญแจของรถคันนี้อยู่ชุดหนึ่งเนี่ยไปอยู่ที่ห้องเพื่อนของกูกี้แล้วเพื่อนคนนี้ลักษณะก็บอกว่าจะไปยึดของกูกี้กูกี้อันนี้ฟังจากปราบก็คือว่าเหมือนกับว่าจะให้ไปเอาของมาก่อนและต่อมากลายเป็นว่าเป็นเรื่องของ DSI เข้าไปตรวจยึดถูกไหมน้องใบค่ะนั่นแหละต่อมาก็เป็นที่ทราบว่าคุณปราบก็ไปรถคันนี้เอาไปไว้ที่บ้านเพื่อนที่ราชบุรีที่ DSI ไปยึดมาแล้วเพื่อนก็ให้การว่าคุณปราบเอาขับมาฝากเอาไว้อันนี้ในทางกฎหมายอย่างที่เคยบอกข้อหาฟอกเงินเนี่ยมันจะเป็นกรณียักย้ายถ่ายเทปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินซึ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดนั่นก็แปลว่า DSI เขาได้เส้นทางว่ามีการรถคันนี้ซึ่งสุดท้ายมันยังเป็นของนายอภิรักษ์แม้จะเป็นของกรณีของกูกี้กูกี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีฟอเร็กซ์คดีฟอกเงินมันจะแยกออกมาแต่แน่นอนลักษณะก็คือ DSI ไม่ได้แจ้งข้อหาเจ้าของบ้านเนี่ยค่ะที่คุณปราบเอาไปฝากคุณปราบเอารถไปฝากเอาไว้ถูกไหมนี่เป็นที่มาเพราะฉะนั้นผมเข้าใจจริงๆและอธิบายให้เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายโดยแท้ฟังเสียงปราบสักนิดหนึ่งมีคนส่งข้อความให้ผมทั้งที่วันนี้ผมเพิ่งคุยไปนะครับแล้วก็จริงๆมันมีการชี้แจงมาอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาแล้วเรื่องรถยนต์นะครับผมฝากไปถึงพี่ยุทธ์ด้วยนะครับพี่สรยุทธ์นะครับที่บอกว่ารถคันนี้เนี่ยอยู่ในประการครอบครองของปราบดลเนี่ยผิดนะครับพี่ผมไม่เคยครอบครองรถคันนี้รถคันนี้ไม่ใช่รถผมนะครับไปทำความเข้าใจใหม่นะครับพี่ยุทธ์เพราะว่าการที่พี่พูดอะไรออกไปแล้วก็สิ่งที่พูดออกไปแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเกิดประเด็นอีกแล้วเพราะว่าคนที่พูดมันน่าเชื่อถือไงเพราะนั้นผมถึงบอกว่าเช็คดีๆครับถ้าพี่อยากรู้ส่วนตัวกับผมพี่เรียกผมไปหาได้ตลอดเลยครับผมทำงานอยู่ที่3กี่ปีแล้วเพราะนั้นผมเหมือนน้องที่เราเจอกันตลอดแล้วใครไม่เข้าใจผมหรือว่าอยากรู้เรื่องส่วนตัวที่มันแบบว่าคือจริงๆผมเบื่อจะพูดเรื่องนี้แหละถ้าไม่สาหัสผมไม่ค่อยพูดผมเป็นคนนิ่งๆผมรู้ว่าผมเหมาะกับอะไรมากกว่านั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นต้องย้ำว่าก็ถือว่าคุ้นเคยกันดีท่านผู้ชมแล้วเมื่อวานก็บอกว่าเป็นประเด็นซึ่ง
อย่างที่บอกไปว่าถูกเรียกไปแจ้งข้อหาแต่ยังไม่มีคำสั่งฝั่งฟ้องนะอันนี้ยังรออยู่ก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างแน่นอนคดีนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษที่36/63ซึ่ง DSI เคยแถลงเกี่ยวข้องกับดาราอักษรย่อปอรุ่นใหญ่ในวงการที่เคยตกเป็นข่าว DSI เคยเข้ายึดทรัพย์รถหรูแอสตันมาร์ตินมูลค่า20 ล้านที่บ้านพักในราชบุรีเมื่อปี63นั้นทางร้อยตำรวจวิษณุบอกว่าบุคคลดังกล่าวเป็นดาราที่มีข่าวจริงโดยเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันในส่วนของคดีฟอกเงินแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเนื่องจากดารารายนี้จะเกี่ยวข้องกรณีรถหรูมีเหตุน่าเชื่อได้ว่าเจ้าตัวทราบว่าเป็นรถที่ได้มาจากการกระทำผิดดังนั้นการรับมาด้วยประการใดๆถือเป็นการยักย้ายถ่ายเทซุกซ่อนทรัพย์สินเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินท่านผู้ชมว่ากันตามข้อกฎหมายเนี่ยเรื่องเส้นทางเนี่ยมันชัดว่าก็ไปเอารถมาถูกไหมค่ะที่บอกแหละว่าเอามาไว้ในครอบครองไม่ได้แปลว่าต้องเอามาขับนะค่ะอันนี้เนี่ยเอามาฝากเพื่อนค่ะถูกไหมนางใบแล้วเพื่อนก็บอกว่าปราบประดนเอามาฝากแต่ที่ต้องพิสูจน์ปราบประดนจะต้องพิสูจน์อะไรพิสูจน์ว่าณเวลานั้นเป็นอย่างที่ปราบประดนเล่าเลยก็คือผมไม่รู้เลยว่าเป็นทรัพย์สินของอภิรักษ์หรือว่าเป็นของกูกีก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไม่รู้เลยว่ามาจากการกระทำความผิดเรื่องฟอเร็กซ์เพราะคดีฟอเร็กซ์เนี่ยมันจะโยงมาถึงเรื่องได้เงินมาจากเหยื่อค่ะแล้วเงินจากเหยื่อเอาไปซื้อรถคันนี้หรือไม่ประการใดเขาจะไล่เส้นทางกันแบบนั้นนี่คือเรื่องฟอกเงิน